มนต์เพิ่มกุศลแสนเท่าล้านเท่าการสวดมนต์เป็นธรรมทานเมื่อที่เหล่าเทวดาได้ยินจึงมาโมทนามาปกป้องคุ้มครองเป็นบุญกุศลมากทำให้จิตผู้สวดรวมเป็นหนึ่งขาดเกลากิเลสจึงเชื่อมโยงกับบารมีพระไตรรัตน์โพธิสัตว์ครูอาจารย์โลกทิพย์เทพพรหมทั้งหลายยังก่อเกิดสติปัญญาส่งเสริมกุศลบารมีบทสวดมนต์มีหลายบทล้วนก่อเกิดความเป็นสิริมงคลแต่ถ้าจำแนกรายละเอียดบทสวดมนต์แต่ละบทจะมีอานุภาพส่งผลแต่ละด้านไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอันเกิดจากตัวอักขระมนต์ความหมายเทวดาผู้ดูแลบทคาถานั้นๆรวมทั้งคำอธิษฐานกำกับของครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิในบทคาถานั้นเรามักคุ้นเคยกับคาถาบทอิติปิโสธรรมจักรยอดพระกันชินบัญชรเงินล้านบทจักรพรรดิอื่นๆแต่ละบทคาถาจะมีความพิเศษซ่อนอยู่ในนั้นที่แตกต่างกันเหมือนยาที่รักษาแต่ละโรคไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันมีสรรพคุณช่วยผู้นั้นคลายจากความทุกข์เช่นเดียวกันการสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศบุญล้วนทำให้บุญบารมีเรามากขึ้นมากขึ้นยิ่งแผ่บุญมากแสงสว่างแห่งบุญในดวงจิตเราก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในวัชรยานของทิเบตนิยมสวดมนต์ธารณีที่มีบทหนึ่งที่ทำให้มีกุศลบารมีเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลเหมือนดังแสงจากเทียนหนึ่งเล่มแล้วเพิ่มเป็น 101 ล้านเล่มเรียกมนต์บทนี้ว่ามนต์เพิ่มกุศล 100,000 เท่าพวกเราหวังจะได้กุศลมากๆเพื่อที่จะแผ่ไปถึงสรรพสัตว์โดยท่วนสากลจักรวาลเพราะวัชรยานนิยมปลูกโพธิจิตมุ่งโพธิญาณเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์กลัวว่าตัวเองจะทำบุญไม่พอช่วยเพื่อนร่วมโลกร่วมสังสารวัฏจึงนำบทสวดนี้มาสวดเช่นเมื่อเราทำบุญสังฆทานแล้วท่องมนต์บทนี้บุญจากสังฆทานจะเพิ่มมากกว่าเดิม 100,000 เท่าเวลาแผ่บุญจึงไปทั่วจักรวาลหรือบุญจากการหล่อพระบุญจากการตักบาตรปล่อยปลาอื่นๆจะเพิ่มเป็นแสนเป็นล้านเท่ามนเพิ่มกุศลโอมสัมภาระสัมภาระวิมนะสะระมหาชัมภะหุงผักโอมสัมมาระสัมมาระวิมนะสักระมหาชวะหุงสวด7รอบหรือโอมรุจิระมณิประวันตายะสวาหาวิธีสวดมนต์ที่ถูกต้องสวดมนต์อย่างไรให้ได้ผลสูงสุดวิธีสวดมนต์ที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่แค่การสวดมนต์คาถาบทใดก็ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการสวดมนต์ที่ถูกต้องยังมีปัจจัยประกอบมากกว่านั้นจึงมีหลายคนที่สวดมนต์ผิดวิธีมาโดยตลอดทำให้ไม่ได้รับผลตามที่ต้องการมาดูกันว่าวิธีการสวดมนต์ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรพร้อมทั้งกายวาจาและใจการสวดมนต์ที่เป็นการกระทำซึ่งพร้อมทั้งกายวาจาและใจอันนำไปสู่กุศลได้จะประกอบด้วยการกระทำอันเป็นกุศลดังต่อไปนี้ 1. การไหว้กราบไหว้และกราบด้วยกริยาอันแสดงถึงความเคารพสำรวมต่อสิ่งที่ควรเคารพนั่งด้วยท่าที่เหมาะสมประนมมือในระดับอกจัดว่าเป็นการทำความดีทางกาย 2. การเปล่งเสียงสวดมนต์เพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำถูกอักขระวิธีจัดว่าเป็นการทำความดีทางวาจา 3. การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่อระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและคุณความดีของพระสงฆ์สาวก
จัดว่าเป็นการทำความดีทางจิตใจหากการสวดมนต์ครั้งใดประกอบด้วย3ปัจจัยนี้ครบถ้วนย่อมบังเกิดกุศลแก่ผู้สวดอย่างแน่แท้สวดมนต์มีดีกว่าที่คิดย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระมหากัสสปะอาพาธทุกทรมานจากพิษไข้พระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมที่ถ้ำและทรงแสดงธรรมโพชฌงค์ปริตโปรดปรากฏว่าพระมหากัสสปะก็หายจากอาพาธอีกครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะอาพาธหนักพระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมที่ภูเขาคิชกูฏและทรงแสดงธรรมโพชฌงค์ปริตโปรดพระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาธเช่นกันด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังจึงเชื่อกันว่าการสวดมนต์ช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้มิใช่เพียงความหมายของบทสวดมนต์เท่านั้นที่น้อมนำกายใจให้หายป่วยไข้แต่สัมพันธ์กับพลังสั่นสะเทือนที่เกิดจากการสวดมนต์นายแพทย์ริชาร์ดเกอร์เบอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงบำบัดเคยกล่าวไว้ว่าแม้โรคภัยบางโรคจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกายทำให้ทำงานผิดปกติไปจากเดิมแต่หากอวัยวะส่วนนั้นได้รับพลังสั่นสะเทือนจากการสวดมนต์ด้วยระดับเสียงที่สม่ำเสมอและกระตุ้นติดกันเป็นระยะเวลานานๆอวัยวะที่มีปัญหานั้นก็มีแนวโน้มจะเยียวยาอาการตัวเองให้ดีขึ้นได้สวดแบบนี้ดีแน่นอนการจะสวดมนต์ให้ได้ผลดีเกิดอนุภาพในการป้องกันหรือต้านสิ่งไม่เป็นมงคลได้นั้นผู้สวดควรยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 1. มีความเชื่อมั่นและศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 2. ขณะสวดมนต์ต้องปล่อยวางทั้งหมดไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆ 3. ขณะสวดมนต์จิตต้องอ่อนโยนมีเมตตาไม่โลภเห็นแก่ลาภสักการะ 4. ขณะสวดมนต์จิตต้องเป็นสมาธิมั่นคงแน่วแน่และตั้งใจ 5. สวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังพอได้ยินเสียงตัวเอง 6. สวดมนต์แบบรู้และเข้าใจความหมายของบทสวดเพื่อให้ได้ปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและบทสวดจริงๆถ้าทำได้ตามนี้นอกจากการสวดมนต์จะเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วยังจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพบำบัดโรคได้ด้วยเมื่อไหร่ที่ควรสวดมนต์การสวดมนต์ไม่มีหลักตายตัวเกี่ยวกับเวลาและสถานที่เราจึงสามารถสวดมนต์ได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ในขณะขับรถทำงานเจ็บป่วยดีใจหรือเสียใจก็ตามเพราะการสวดมนต์ถือเป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งหากทำได้ครบด้วยกายวาจาและใจแล้วย่อมถือว่าดีทั้งนั้นรองศาสตราจารย์ดร.สมพรการทระดุษฎีเตรียมชัยศรีได้แนะนำเรื่องการสวดมนต์ให้ได้ประโยชน์ในทางการบำบัดเพิ่มเติมว่า 1. ควรหาสถานที่สงบแล้วจึงเริ่มสวดมนต์ 2. ไม่ควรสวดมนต์ทันทีหลังกินอาหารเสร็จเพราะร่างกายกำลังทำงานหนักควรเว้นระยะออกไปสัก 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายอยู่ในขั้นตอนการซึมซับนำสารอาหารไปใช้ 3. เลือกสวดมนต์ในเวลาก่อนเข้านอนก็ได้เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายนอกจากนี้การฟังผู้อื่นสวดมนต์ก็ให้คุณประโยชน์ไม่แตกต่างกันถ้าหากว่าเสียงสวดมนต์นั้นมีความนุ่มทุ้มสม่ำเสมอและออกมาจากจิตที่เปี่ยมล้นด้วยความบริสุทธิ์ใจความเมตตาและปรารถนาดีจะสามารถเหนี่ยวนำพลังงานบวกมาช่วยเยียวยาร่างกายและจิตใจให้แก่คนฟังได้เช่นกันคราวนี้เมื่อกายพร้อมวาจาพร้อมและใจพร้อมก็เริ่มสวดมนต์กันได้เลย